สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับก็ผมคิดว่าผมจะเคลียร์ซีรีส์แบทแมนให้หมดทุกกองนะจะได้เก็บเข้าตู้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงานบูเล็กนะครับเป็นเพอาร์สคายนะครับนัมเบอร์3 Arkham Knight นะตัวนี้น่าจะเป็นมาจากซีรีส์เกมนะครับเป็นเหมือนตัวร้ายนะผมก็ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้รูปกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะลักษณะนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่เป็นตัวสินค้าครับเจ้าตัว Arkham Knight นะก็การลงสีตัวนี้ผมคิดว่ามันดูชัดเลยอะว่าเป็นงานจีนนะครับคุณภาพสีนี่ก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะก็จะเป็นของแถมมาดูของแถมก่อนที่เราจะได้กันนะครับก็จะเป็นมือนะครับทั้งหมดเนี่ยก็1 2 3 4 5 6 7 8รวมอันที่ถือด้วยนะก็ทั้งหมด8ข้างนะครับนี่ก็จะเป็นมือกำนะคู่กำแล้วก็จะมีเป็นปืนนะครับปืนเนี่ยสังเกตว่าการลงสีมันไม่สวยผมว่ามันไม่สวยสีมันแค่2โทนก็คือสีดำแล้วก็สีเงินแบบนี้เองนะครับส่วนคันท้ายปืนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้ามจับปืนก็สามารถเปลี่ยนออกได้นะครับในกรณีที่แบบเราอยากให้แอคชั่นเป็นเหมือนวิ่งก็คือพับได้นะครับก็แบบนี้นะเลือกที่จะใส่กันนะครับก็จะเป็นปืนของเจ้าตัวนี้แล้วก็จะมีหัวพาร์ทหัวให้มาเปลี่ยนนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดอะไรนะมันจะมีไฟแล้วไฟไม่สวยหัวก็เบี้ยวด้วยนะตรงนี้นะครับก็ต้องโอ้โหต้องใช้ไดเป่าเลยล่ะเป็นหัวไว้เปลี่ยนผมก็ได้เปลี่ยนนะก็ประมาณนี้นะครับของแถมคร่าวๆนะของ Arkham Knight ราคาก็ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับไม่ถึง 1,500 บาทมาดูรายละเอียดของงานนะครับผมก็แอคชั่นใส่ปืนไว้เดี๋ยวผมเอามาขยับให้ดูเลยดีกว่าส่วนสูงเนี่ยก็วัดให้ดูเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ24เซนติเมตรนะครับมาขยับเข้ามาก็เป็นอีกตัวที่ยืนยากเหมือนกันนะเนื่องจากจุดขยับของจีนสังเกตขามันนะครับมันจะไม่ตึงนะไปปุ๊บก็ถอยกลับอย่างนี้เลยนะครับเวลายืนก็จะยากนิดนึงผมก็ต้องเอามาเบียดๆหน่อยนะมาดูจุดขยับกันคร่าวๆนะครับในส่วนของศีรษะนะครับก็หมุนได้นะครับหมุนได้ประมาณนี้หมุนได้ทั้งส่วนช่วงหัวแล้วก็ช่วงต้นคอตรงนี้นะครับก็หมุนได้ตามปกติของงานPS Kai นะมือนะครับลักษณะการกางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกางได้ประมาณนี้เดี๋ยวขยับกล้องแป๊บนึงนะครับส่วนจอยตรงช่วงหัวไหล่นะครับจอยช่วงหัวไหล่ก็สามารถบิดออกมาด้านหน้าได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่มันบิดออกมาได้แบบนี้น่ากลัวมากน่ากลัวหักนะครับนี่นะก็ประมาณนี้เพื่อให้จัดท่าได้นะครับแต่จอยเนี่ยบอกเลยว่างานเฉพาะตัวนี้ไม่ดีนะนี่นะครับพลาสติกมันไม่ค่อยดีนะนี่นะครับออกมาได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เอาเข้าคืนประมาณนี้วัสดุตัวลำตัวน่าจะเป็น PVC ยาง PVC นะครับตรงต้นแขนก็จะหมุนได้นะครับนี่นะบิดได้มีจุดบิดอยู่ตรงนี้ส่วนข้อพับก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าการลงสีแล้วก็พื้นผิวมันไม่เนียนนะครับคือผมเคยเห็นของจริงนะก็สวยมากของจริงเนี่ยแต่พอมาเจอของบูเล็ตเนี่ยจะอีกรูปแบบหนึ่งเลยนี่ครับมือก็สามารถหักได้อันนี้ผมใส่แอคชั่นเพื่อถือปืนนะครับคือถ้าเอาไปยืนเท่ๆก็โอเคนะพอได้นะส่วนช่วงเอวนะครับก็จะบิดได้ตัวนี้จะแข็งหน่อยเนี่ยมันจะบิดเป็นลักษณะเฟืองได้ยินเสียงแก๊กแก๊กหัวมือก่อนนี่นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับแอคเซสซอรี่ด้านข้างก็เป็นแค่ฉากประกอบเป็นแค่ส่วนประกอบประมาณให้ดูเป็นเหมือนเป็นนักรบนักอาวุธเยอะอะไรประมาณนั้นซึ่งขยับถอดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น PVC เหมือนกันเป็นยางนะครับกางเกงก็จะเป็นลายคล้ายลายทหารแต่เท่นะผมว่าลายเนี้ยเท่ส่วนตัวกางเกงผมว่าทำได้ดีส่วนช่วงเนี่ยนะต้นขาจนถึงแค่หัวเข่าตรงเนี้ยผมคิดว่าโอเคเนียนนะครับจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นเป็นเดืออยู่ข้างล่างคือหมุนขึ้นหมุนลงบิดได้ซ้ายขวาจัดท่าได้ก็จะได้ยินเสียงเฟืองดังแก๊กแก๊กแก๊กก็เป็นเอาไว้ตึงนะครับแต่งานจีนมันก็ไม่ค่อยได้ตึงเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนหัวเข่าเนี่ยก็2สเต็ปครับคือต้นกับล่างหัวเข่าช่วงบนช่วงล่างทำให้แอคชั่นถ้าเหมือนกระโดดใส่เข่าได้นะก็ได้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายขวาเหมือนกันก็รีวิวข้างเดียวนะครับ
ข้อเท้าก็บิดได้นิดหน่อยครับบิดได้ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นลงเพื่อให้จัดท่าได้เดี๋ยวผมจะลองเอามาตั้งดูนี่นะก็ตั้งมันท่ามันจะไม่ค่อยได้สมดุลเท่าไหร่นะผมก็นี่แหละข้อเสียของงานจีนะครับถ้าเกิดใครอยากได้เพื่อเล่นสนุกนะผมคิดว่างานแท้ตอบโจทย์ได้ดีแต่ถ้าเกิดอยากเอามาลองหัดทำสีมาศึกษาจุดขยับก็งานจีนก็ได้งานบุลเล็ตงานบุลเล็ตก็ได้นี่นะครับก็จัดประมาณนี้นะมาดูภาพกันว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงนะครับสำหรับงาน PR Art Kai ตัวนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับไม่อยากรีวิวยาวไปนะก็จุดขยับคล้ายๆกับงาน PR Art Kai ทั่วไปแต่มาถ่ายให้ดูรายละเอียดนะครับของงานนะว่าเป็นยังไงถ้าสนใจก็ลองไปหาดูกันนะครับราคาไม่เกิน 1,500 บาทวัสดุเป็นพลาสติกกับPVC นะครับแล้วก็การลงสีเนี่ยผมคิดว่างานตัวนี้ลงสีได้ไม่สวยไม่สวยนะงานบุลเลตงานลงสีไม่สวยถ้างานแท้เนี่ยลงสีสวยมากลองไปหาดูงานแท้นะครับก็หายากพอสมควรแล้วนะตัวนี้ยังไงก็เจอกันใหม่กับรายการซีเก้งทอยวันนี้วันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้มีทำเองได้บายซีเก้งทอยพาทำฉากเดโอราม่านะครับว่าจะทำฉากอะไรก็เสาร์อาทิตย์ติดตามกันนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ